อีกหนึ่งบูธยอดฮิตครับคุณผู้ชมครับที่ห้ามพลาดเลยนะครับที่มอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งที่33นี้นั่นคือบูธของคาวาซากินั่นเองครับอยู่แล้วด้วยกับผู้บริหารสวัสดีครับพี่ออสครับคาวาซากิของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดแสดงรถนะครับทั้งหมดเนี่ย25คัน20โมเดลนะครับเราก็แบ่งเป็นโซนๆนะครับนะฮะหรือเป็นกลุ่มของสไตล์ของรถได้ดังนี้นะครับ1คือกลุ่มของสปอร์ตนะครับก็ได้แต่นินจาในกลุ่มของที่2เนี่ยก็เป็นในกลุ่มของสตรีทก็ได้แก่รถในตระกูล Z นะครับในกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่ม Retro นะครับก็คือรถทางด้านซ้ายมือของผมคือ W800 นะครับในกลุ่มที่4เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของTouring Adventure ก็ได้ในกลุ่ม Versys นะครับกลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็ได้กลุ่ม Offroad ก็ได้แต่ตระกูล KLXนะครับผมในปีนี้พี่อ๋อ2เนี่ยสังเกตนะสังเกตแคนคุณผู้ชมเลยว่าเฮ้ยมันแปลกตาขึ้นสำหรับบูธของคาวาซากิมีรถรุ่นใหม่ๆไฮไลท์อะไรบ้างครับสำหรับปีนี้ฮะก็จะเป็น2ซีรีส์นะครับที่เรามาเปิดตัวในงานนี้นะครับก็จะได้แต่ซีรีส์W800ส่วนอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือทางด้านหลังผมนะครับก็จะเป็นตัว Versys X300 มีไฮไลท์กับรถรุ่นใหม่ที่อยู่ในภาพคุณตรงนี้ด้วยจะเป็นรุ่นอะไรบ้างนั้นติดตามป๊อปชัยรอชมกันสักครู่นะคะใช่ครับผมเองก็ค่อนข้างตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเดือนนี้นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้เองเราได้เปิดตัวรุ่นใหม่ไปหลายรุ่นด้วยกันสำหรับโปรโมชั่นของเราเนี่ยเรามีกิฟต์วอเชอร์นะฮะสูงสุดถึง 120,000 บาทนะครับก็จะได้แก่รุ่น ZX14R นะครับZ1000 นะครับเราเองก็มีกิฟต์วอเชอร์ให้ถึง 40,000 นะครับท่านใดซื้อสดเราลดเลย 60,000 นะครับแล้วก็ยังมี 0% 4ปีนะครับทะเบียนพรบ.รวมถึงประกันชั้น1นะครับนะฮะโอ้สุดยอดมากเลยครับพี่ออนฮะคุณผู้ชมครับห้ามพลาดเลยสำหรับ Motor Expo ครั้งที่33นี้ที่นะฮะบูธของคาวาซากินั่นเองนะฮะชาว2ลองห้ามพลาดนะครับขอบคุณมากครับพี่ออนครับวันนี้ครับ